ำรวจแจ้งข้อหาหนักนะครับสมรักคำสิงและคนขับบิ๊กไบค์จากข่าวของสมรักคำสิงนะครับกับเด็กอายุ17ที่กำลังฮอตอยู่ในขณะนี้นะครับล่าสุดฮะตำรวจได้แจ้ง4ข้อหาให้กับสมรักคำสิงและคนขับบิ๊กไบค์นะครับโดน2ข้อหาคือข้อหาที่1กับข้อหาที่2นะครับโดยข้อหาแรกร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีข้อหาที่2นะครับร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีไปเพื่อการอนาจารนะฮะข้อหาที่3กระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน18ปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะครับและข้อหาที่4ครับพยายามข่มขืนผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยทั้งนี้นะครับมีรายงานว่าสมรักคำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกนะครับเตรียมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคืนนี้นะครับเวลา 22:00 นที่สภ.เมืองขอนแก่นหลังสหวิชาชีพสอบปากคำเด็กอายุ17เรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ